ถ้าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะได้ใช้มือแล้วช่วยเหลือตัวเองได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พัฒนาการด้านจิตใจเขาจะรู้สึกภูมิใจในตนเองและมั่นใจในตนเองสวัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะวันนี้อยู่กับแพทย์หญิงนลินีเชียววณิชากรนะคะกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะคุณหมอขาววันนี้ที่เรามาคุยกันเราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ละเลยไม่ได้เลยก็คือการส่งเสริมพัฒนาการแล้ววันนี้เราจะเน้นไปเรื่องพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กจะช่วยส่งเสริมเรื่องการช่วยเหลือตัวเองใช่ค่ะและสามารถทำผ่านกิจวัตรประจำวันได้เช่นการหยิบจับอาหารตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมได้ยังไงบ้างคะในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการกินของลูกในแต่ละมื้อค่ะค่ะคือต้องเริ่มต้นก่อนว่าเวลาที่เราจะส่งเสริมให้ลูกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือร่างกายของลูกจะต้องนิ่งและมั่นคงพอเขานั่งได้มั่นคงแล้วเราก็กระตุ้นให้เขาได้ใช้มือที่จะหยิบจับสิ่งที่อาจจะเป็นแท่งหรือเป็นแผ่นหรือเป็นชิ้นเล็กๆคือถ้าเป็นแท่งเป็นแผ่นก็คือการใช้ฝ่ามือและนิ้วมือในการเอื้อมจับหยิบก็คือคว้าหยิบใช้ได้เลยใช่ค่ะซึ่งก็จะตรงกับช่วงที่เราก็จะเริ่มให้เด็กฝึกกินอาหารทดแทนมื้อนมเราสามารถที่จะให้อาหารประเภทเขาเรียกว่าคล้ายๆเฮลที่สแนคนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสได้ป้อนตัวเองโดยที่อาหารนั้นควรจะมีรูปทรงที่เหมาะสมที่เด็กจะสามารถใช้มือเพราะเขายังเล็กเนาะเขายังใช้นิ้วไม่ค่อยเก่งเขาสามารถใช้ฝ่ามือและนิ้วมือกำขึ้นมานะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็เข้าปากแล้วเนื่องจากเด็กเล็กเราก็ต้องระวังเรื่องของสำลักเพราะนั้นสิ่งที่เด็กจะเอื้อมคว้าแล้วเอาเข้าปากเพื่อฝึกป้อนตัวเองฝึกกินเองเนี่ยควรจะต้องละลายทันทีไม่ควรจะแบบว่าเป็นชิ้นแล้วจะทำให้เขาสำลักได้อะไรพวกนั้นค่ะ